เทคนิคก็คือเวลาที่คุณกัดผมอะผมโอเคนี่คือสีผมนะครับที่แบบทำเมื่อคืนโอเคได้ประมาณนี้แล้วครับด้านหลังก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวสีอะไรมาดูกันครับผมเช้านี้ก็พร้อมเซ็ตก็น่าจะออกมาประมาณนี้แต่อยากรู้ว่าสีอื่นมันเป็นยังไงผมก็ยังไม่ได้ทำนะครับอาจจะลองไปเรื่อยๆให้คนได้ดูกันแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าผมจะทำสีอะไรต่อไปแต่ว่าสีนี้ก็ถือว่าโอเคครับในสำหรับผมเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนอันนี้คือกล่องทับนะครับในราคา69บาทแต่ข้อดีของมันคือถูกแล้วผมใช้กัดผมของยี่ห้อเดียวกันคือ Pixel กัดสีเบอร์11มันมีตั้งแต่เบอร์8 9 10โอเคสำหรับใครที่อยากจะลองเทสผมสีนี้ก็น่าจะเป็น P30 มันออกมาค่อนข้างสวยนะครับสีผมพาออกแบบให้ดูสวยไหมสำหรับผมแล้วสวยมากสวยมากครับในระดับหนึ่งเลยที่ชอบเคยชอบเลยแล้วก็ฝากถึงวัยรุ่นนะครับหลายๆคนที่อยากทำสีผมมันอาจจะไม่ได้ออกมาตรงสีเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสีผมของคุณด้วยตอนกัดด้วยถ้าสมมติว่าให้คุณอยากกัดให้มันได้สีเทาหรือสีแบบเทาควันบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็ต้องกัดให้แบบผมมันขาวจั๊วเลยแต่ข้อเสียของการขัดผมคือมันเยอะนะ1อาจจะเป็นรังสีหรือเคมีที่กระทบกับหนังศีรษะทำให้ผมร่วงด้วยแล้วระหว่างกัดคือแสบด้วยแสบมากคือแบบมันก็ไม่ได้มากอะมันก็พอทนได้แต่ว่ามันคือแสบและคันนะครับคันยิกๆๆเลยครับแล้วก็เท่าที่ผมจับดูตอนกัดคือมันแข็งโป๊กเลยครับผมเอามือขึ้นไปสะผมแบบนี้ผมแทบจะขยับไม่ได้เลยนะครับเหมือนกับเราเอากาวไปใส่แล้วกาวมันแห้งแข็งมากซึ่งผมอะไร้น้ำหนักแล้วก็พอกัดเสร็จตอนนี้รู้สึกว่าปลายผมอะมันจะแห้งไปแล้วครับมันจะแห้งผมซึ่งไร้น้ำมันมันจะแห้งมันจะปลายมันจะแตกๆหน่อยแต่ว่าสำหรับผู้ชายแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบคือเราตัดผมกันแบบเดือนละครั้งเดือนละ2เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่แล้วซึ่งมันไม่ได้เป็นปัญหามากแต่พยายามนะครับเทคนิคก็คือเวลาที่คุณกัดผมอะผมจะเหลือโคนผมไว้เห็นไหมครับซึ่งไม่ได้ให้น้ำยากัดครับมันไปแตะกับโคนผม 100% ซึ่งเหลือจะเหลือเว้นที่ว่างเพื่อไม่ให้น้ำยามันโดนสีสันแบบ 100% ซึ่งมันแสบโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้หากมีอะไรก็สอบถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลย